สวัสดีค่ะวันนี้ครัวคุณเกศจะพามาทำยำไข่ต้มที่ราดด้วยน้ำซอสปลากระป๋องนะคะเป็นเมนูยำไข่ต้มที่แซ่บแล้วก็อร่อยมากๆเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็มาต้มไข่กันก่อนค่ะวันนี้เกศจะต้มไข่ไปพร้อมกับการหุงข้าวในหม้อนะคะจะต้ม3ฟองค่ะแล้วก็วัตถุดิบในการทำยำนะคะก็จะมีหอมแดงกระเทียมพริกขี้หนูมะนาวผักชีไทยแล้วก็น้ำซอสปลากระป๋องค่ะเป็นน้ำซอส2กระป๋องนะคะที่เกศแบ่งเอาไว้หลังจากที่ทำเมนูลาบปลากระป๋องไปแล้วอะค่ะน้ำซอสตัวนี้นะคะเกศจะนำไปอุ่นไมโครเวฟก่อน45วินาทีนะคะเพื่อให้มีความร้อนค่ะแล้วเราก็ใส่กระเทียมหอมแดงแล้วก็พริกขี้หนูซอยลงไปได้เลยค่ะคนให้เข้ากันนะคะแล้วก็จะปรุงรสด้วยน้ำมะนาวค่ะวันนี้เกศจะใช้มะนาว1ลูกเลยนะคะจะเน้นรสชาติเปรี้ยวหน่อยค่ะแล้วก็เติมน้ำปลาไปประมาณครึ่งช้อนนะคะแล้วเราก็ใส่ผักชีลงไปค่ะชิมรสชาติความอร่อยให้ถูกใจกันเลยนะคะแล้วเราก็มาดูไข่ต้มกันค่ะไข่ต้มสุกแล้วนะคะเราก็นำไปแช่น้ำไว้ก่อนค่ะให้ไข่เย็นตัวนะคะจากนั้นเราก็มาปอกเปลือกกันค่ะใช้วิธีเคาะเปลือกไข่ให้ทั่วแบบนี้นะคะก็จะทำให้ปอกง่ายขึ้นค่ะพอเสร็จแล้วเราก็มาผ่าครึ่งไข่แบบนี้นะคะแล้วเราก็นำไปราดน้ำซอสที่เราเตรียมไว้ได้เลยค่ะก็จะเป็นเมนูยำไข่ต้มอีกแบบหนึ่งนะคะที่เปลี่ยนจากน้ำปลาพริกมาเป็นซอสปลากระป๋องค่ะอร่อยแซ่บไม่แพ้กันเลยนะคะลองนำไปทำกันได้ค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้เกศฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องเกศวาไรตี้กันด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกันค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่เกศนำมาฝากสำหรับวันนี้ขอตัวไปทานก่อนค่ะ